ขอเชิญท่านต่อไปเลยครับขอกราบคราวอาจารย์หมอเกี่ยวที่เคารพอย่างสูงครับขอเจริญธรรมครูทุกท่านครับขอเจริญธรรมพี่น้องจิตอาสาและผู้รับชมรับฟังอยู่ทุกท่านครับชื่อรวมเกียรติกรมนะครับอายุ62ปีเป็นจิตอาสาสังกัดสรรป่านาบุญ2จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับวันนี้จะมาขอสอบวิชาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเขาคงเล่าตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเด็กเนาะตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไรนะครับเพียงแต่รู้ว่าพอมารู้ตอนหลังเนี่ยก็รู้ว่าโอ้สมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราก็เหมือนเราทำเศรษฐกิจพอเพียงนะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นชาวสวนชาวนาชาวสวนชาวไร่นะครับปลูกทั้งทำนาทำสวนแล้วก็ทำปลูกข้าวไร่ด้วยเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะในการที่จะมาช่วยพ่อแม่ทำช่วยพี่น้องทำนะไม่ว่าจะเป็นทำนาทำสวนแล้วก็ทำไร่นะครับแต่ว่าตอนสมัยเป็นเด็กเนี่ยมันก็จะเป็นผู้ช่วยเสียเป็นส่วนใหญ่นะช่วยพ่อจูงควายเลี้ยงควายนะแล้วก็มีการจับจอบจับเสียมถากหญ้าอะไรเงี้ยในสมัยที่เป็นทำข้าวไร่ก็ไปถากหญ้านะไปถากหญ้าไปถางหญ้าไปฟันไปถางป่านะเพื่อจะปลูกข้าวไร่เนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่รู้อันนี้คือเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าพ่อแม่บรรพบุรุษของเราเนี่ยพาทำมานะครับแล้วก็ชีวิตตอนนั้นก็รู้สึกว่ามีความสุขมากนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยมีทรัพย์สมบัติมากนะแต่ว่าเรามีข้าวมีปัจจัยสี่นะมีปัจจัยสี่ที่สามารถที่จะทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้นะจนมีความสุขมากนะไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องที่จะต้องไม่ต้องมีความขวนขวายที่จะต้องอยากได้นู่นอยากได้นี่นะครับเสร็จแล้วพอโตขึ้นเนี่ยก็สงสัยว่านอกจากทำกสิกรรมทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยมันมีอะไรนะในชีวิตที่มันน่าทำน่าอยู่นะครับมันน่าที่จะต้องเข้าไปศึกษาก็มาเรียนพอเรียนจบก็ไปทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่5ปีนะครับทำไปทำมาแล้วเราก็เปรียบเทียบระหว่างการทำเป็นชาวสวนชาวไร่ทำกสิกรรมเนี่ยกับการที่ต้องมาเป็นลูกจ้างเขาทำงานเนี่ยชีวิตอันไหนมันมีความสุขกว่ากันก็เลยเห็นชัดไปชีวิตที่มันต้องทำอะไรที่มันพึ่งตนเองได้เนี่ยกับการที่จะต้องไปรับเงินเดือนเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยชีวิตของการเป็นกสิกรเป็นกสิกรทำกสิกรรมนี่แหละมันมีความสุขดีกว่านะทำอยู่ทำกินมันมีความสุขดีกว่าก็เลยมีตัวฝังใจอยู่ว่าเมื่อไหร่นะเราจะได้มีโอกาสที่จะต้องไปทำสวนเป็นเกษตรกรเต็มตัวสักทีนะครับเบื่อละตอนนี้เบื่อละทำงานกินกันอยู่5ปีนี่เบื่อแล้วโอ้โหเบื่อเริ่มจะเบื่อละหาทางออกละนะครับก็เลยพอตอนนั้นทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็ตอนนี้ก็เลยลาออกนะพยายามลาออกแล้วก็มาซื้อสวนไว้ที่ท่าชนะนะครับหลังจากนั้นได้ช่องทางก็ลาออกเลยนะลาออกทีนี้ก็จากการที่ทำตามพ่อแม่ตามบรรพบุรุษก็มาทำด้วยตัวเองเลยทีเนี้ยนะครับมาอยู่ที่ท่าชนะก็มาเริ่มทำสวนมีที่อยู่33ไร่ก็มาเริ่มทำสวนเลยครับทำสวนก็ทำแบบกสิกรรมไร้สารพิษเลยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะใช้ปุ๋ยหมักใช้ปุ๋ยชีวภาพนี่แหละนะครับแรกๆก็มาปลูกแบบเพื่อจะค้าขายลงกล้วยน้ำว้ามะละกอแล้วก็ผักต่างๆเนี่ยแล้วก็ฝึกการที่จะไปเป็นพ่อค้าขายเองเนี่ยไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางเนี่ยนะจากการที่แต่ก่อนก็เคยขายกับพี่สาวไปเคยขายตอนมาอยู่กรุงเทพก็เคยขายกับนาเขาก็พอมีความรู้นะในเรื่องของการค้าขายพอมาปลูกเสร็จแล้วก็เอาไปค้าขายเองเลยทีนี้ได้ผลผลิตจากการที่ปลูกกล้วยปลูกมะละกอปลูกผักต่างๆเนี่ยก็เก็บนะช่วยกัน3 คนพ่อแม่ลูกอยู่ที่สวนนะ ตอนนี้เนี่ยรายได้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมุ่งไปที่กสิกรรมและตอนเนี้ยไม่มีเงินเดือนละทีนี้เราก็ต้องมาคุยกับแม่บ้านมาคุยกับตอนนั้นลูกก็ยังเล็กอยู่ว่าเราต้องพึ่งตรงนี้ให้ได้นะในชีวิตที่เราจะเดินต่อไปเนี่ยก็ไปขายนะไปขายก็แล้วก็เรากำหนดราคาเองได้ด้วยนะมันดีตรงนี้แหละก็คือของมันเป็นของในสวนเราก็ต้นทุนก็ต่ำไงพอไปขายปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะขายในราคาถูกได้ปรากฏว่าขายดิบขายดีเลยนะมีเท่าไหร่ก็โอ้ไม่พอขายเนี่ยใช่ไหมแล้วตอนนั้นก็เราก็ไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วไงพอไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยมันก็เราก็ต้องทางรอดของชีวิตก็คือต้องปลูกอยู่ปลูกกินให้ได้นะครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงเท่าไหร่นะแต่ว่าได้ยินอยู่ว่ามีในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละนะครับแต่ว่าไม่ลึกซึ้งในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเท่าไหร่แต่ว่าตัวเองได้ปฏิบัตินะลงมือปฏิบัติจริงก็คือนะปลูกผักไร้สารพิษปลูกพืชผลไม้ไร้สารพิษเนี่ยแล้วออกสู่ท้องตลาดนะแล้วก็ขายแล้วก็เราก็ประกาศไปเลยว่าผักของเราเนี่ยเป็นผักปลอดสารพิษไร้สารพิษนะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าไม่ฉีดยาฆ่าแมลงในสวนเลยนะครับแรกๆเขาก็คือคนที่ยังเจอกันใหม่ๆมันก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่พอไปแปลมาปั๊บเนี่ยแล้วเขาเห็นเราเนี่ยมันเป็นคนสม่ำเสมอนะแล้วก็บางคนก็ได้มาเยี่ยมสวนด้วยอะไรเนี่ยเขาก็ชัดแล้วมันก็ปากต่อปากต่อไปมันก็เลยทำให้ของที่อยู่ในสวนเราเนี่ยพอรู้ว่าเรามาขายเนี่ยมันก็ขายดิบขายดีนะขายดิบขายดีแล้วก็โอ้นี่เศรษฐกิจพอเพียงคนทำสวนเนี่ยมันไม่ใช่จะลำบากนะมันมีทางออกตั้งเยอะแยะเลยนะถ้าเราเข้าใจเรื่องของการที่จะพึ่งตนเองได้เนี่ยแล้วเรากินกินน้อยใช้น้อยไงเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วด้วยตอนนั้นแล้วก็บางทีเนี่ยแม้ว่ามันจะขายดิบขายดีก็ตามเนี่ยแต่บางคนที่เขาไม่มีตังค์เนี่ยเราก็พร้อมที่จะให้เขามีการแบ่งปันด้วยนะแล้วของที่เราเอาไปขายเนี่ยนอกจากว่าเราจะขายในราคาถูกแล้วเนี่ยเราก็มีของแถมนะอะไรก็ที่มันบางอย่างที่เราไม่สมควรขายเราก็แจกนะจนมาถึงช่วงหนึ่งเนี่ยก็มาปลูกกล้วยหอมส่งญี่ปุ่นด้วยนะปลูกกล้วยหอมส่งญี่ปุ่นก็ปลูกเนี่ยแหละแบบเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละนะใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายนะใช้สิ่งที่มันมีอยู่ในพื้นที่นี่แหละไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพเนี่ยเราพยายามฝึกทำเองนะครับฝึกทำเองแล้วก็เอาไปขายเราก็ไม่ได้เอาเปรียบนะเราก็บอกความจริงบอกความเป็นจริงให้เขาจนชาวญี่ปุ่นที่เขาสนับสนุนที่เราซื้อกล้วยเราไปขายเนี่ยเขามาที่สวนแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแบบนี้แหละที่เขาชอบก็คือปลูกผักไร้สารพิษจริงๆปลูกกล้วยหอมไร้สารพิษจริงๆเนี่ยญี่ปุ่นเขาชอบแบบนี้แหละแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาทำไม่ได้เขาก็เลยยอมจำนนตรงจนหลังจากนั้นก็เราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อคนจะทำกสิกรรมไร้สารพิษหรือปลูกผักไร้สารพิษหรือทำเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมอยู่ระดับหนึ่งมีคุณธรรมอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็มีการแบ่งปันนะครับเราก็ได้ทำสองตัวนี้แหละที่จริงเราก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันเรารู้ว่าการให้เนี่ยการแบ่งปันเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขนะมันทำให้เรามีความสุขแล้วทำให้เราชีวิตเราเจริญขึ้นนะแล้วเราเข้าใจแล้วก็ชัดในเรื่องของยิ่งให้ไปยิ่งได้มาเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นชัดว่าการให้เนี่ยเป็นการใช้ชีวิตที่มันพึ่งได้นะพึ่งได้ในการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยแล้วก็ประทับใจอยู่จุดหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือในหลวงรัชกาลที่ 9 เนี่ยก่อนที่ท่านจะให้ประชาชนทำอะไรสักอย่างเนี่ยท่านจะต้องมีการทดลองนะยกตัวอย่างเช่นในวังเนี่ยก็จะมีการปลูกผักปลูกข้าวปลูกอะไรเนี่ยเราก็ต้องประทับใจตรงนี้ขณะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะเป็นในหลวงของประชาชนชาวไทยเนี่ยท่านก็ยังลงมือทำในเรื่องนี้อย่างชัดเจนท่านไม่ได้รู้แต่ทฤษฎีแต่ว่าท่านได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยเราก็เลยประทับใจตรงนี้ว่าโอ้ขนาดในหลวงที่เราเคารพบูชาเนี่ยท่านยังต้องลงมาเป็นเกษตรกรเลยนะครับก็ ก็เลยได้เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นนะแล้วก็ได้ปัจจุบันนี้ก็ได้ทำตัวนี้อยู่นะครับก็ได้ทำตัวนี้อยู่ก็ยังยืนยันในการที่จะทำกสิกรรมไร้สารพิษนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงหลังจากที่เกิดโควิดแล้วเนี่ยยิ่งอาจารย์หมอเขียวได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำกสิกรรมไร้สารพิษที่มันเป็นสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายเนี่ยเราก็เลยยิ่งจะมั่นใจเลยว่าแนวทางนี้แหละที่ครูบาอาจารย์หรือนายหลวงรัชกาลที่9พาทำเนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้เรามั่นคงในการดำเนินชีวิตนะในการที่จะใช้ปัจจัย4ในการดำรงชีวิตให้อยู่รอดต่อไปนะครับก็ได้ตัวนี้แหละที่เราทำอยู่จนปัจจุบันก็มีความหวังอยู่ลึกๆว่าถ้าประเทศไทยได้เอาแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงของครูบาอาจารย์ของอาจารย์หมอเขียวเนี่ยมาทำเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตของการดำรงชีวิตของคนในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะฟื้นฟูแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจนะได้ในการดำรงชีวิตต่อไปนะครับก็ขอประมาณนี้ครับขอเจริญธรรมครับขอบคุณอารวมมากเลยนะครับที่ชัดเจนในประเด็นที่ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงก็แสดงว่าการเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่สิ่งใหม่นะในหลวงที่หยิบยกเอาประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาเชื่อมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาสังคมนี่ก็คงจะนั่นแหละคงมีอะไรของท่านมาก่อนนะเป็นทุนเดิมเป็นเหมือนกับที่เราสัมพันธ์มาตั้งแต่แรกเกิดมาว่ามันเป็นวิถีอยู่ในสังคมไทยอยู่แล้วในเรื่องของความพอเพียงเพียงแต่ว่าสิ่งที่หายไปก็เพราะว่าอิทธิพลทางทุนนิยมหรือทางการพัฒนาของสังคมโลกเนาะเขาเรียกว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยซึ่งเราก็ไปรับอิทธิพลหลายๆอย่างเข้ามามันก็เลยทำให้สิ่งที่มีอยู่เดิมของดีอยู่เดิมของเราก็ค่อยๆจางค่อยๆถูกเบียดหรือพูดง่ายๆว่าเหยียบย่ำลงไปจนกระทั่งแทบจะหายไประดับพระโพธิสัตว์นั่นแหละท่านได้เล็งเห็นท่านได้มองเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็ได้ฟื้นได้ยกระดับคุณค่าของสิ่งที่กำลังจะหายให้ขึ้นมาแล้วก็มีระดับครูบาอาจารย์ระดับพระโพธิสัตว์ที่สานต่อเรื่องนี้แล้วก็จนกระทั่งมาถึงเราที่ทำให้เราได้ชัดเจนนะก็อารมณ์ก็ชัดเจนในเรื่องของการพึ่งตนการแบ่งปันแม้กระทั่งเรื่องถ่ายทอดความสุขความพึงพอใจแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งนะจากระดับปัจเจกระดับจุลภาคเล็กๆที่เราทำได้มันจะโยงไปถึงสังคมว่าถ้าสังคมเขารับรู้หรือพยายามที่จะสานขึ้นไปโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบพากันทำจริงๆจังๆเนี่ยผมว่าบ้านเมืองของเราก็คงนะน่าจะเห็นว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันจะไปถึงไหนนะครับมันน่าจะน่าภาคภูมิใจแทนพี่น้องประชาชนไทยที่เรามีในหลวงที่พาทำเริ่มมาแล้วนะครับครับผมขอเสริมจากนิดนึงนะครับเจริญธรรมรวมเจริญธรรมครับก็เป็นแบบอย่างหนึ่งซึ่งผมก็ยังอยู่ที่เงื่อนไข2เงื่อนไขของพระองค์นะครับก็คือเงื่อนไขของความรู้ที่เราความรู้เอาภูมิปัญญาของด้วยตัวเองนะครับแล้วมาองค์รวมของปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงไปในสังคมนะครับอันนี้เงื่อนไขของความรู้นะครับที่3ห่วงและ2เงื่อนไขแล้วเงื่อนไขนี้ที่เงื่อนไขของคุณธรรมอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับคุณธรรมนั้นจะมีส่วนคือความซื่อสัตย์และจริงใจก็อยู่ในหลักของจริยธรรมของท่านทรงหนึ่งก็คือความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันนะครับพระองค์ก็ได้ดำรัสไว้ว่าคนที่ไม่มีความสุจริตเนี่ยคนที่ไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้เลยแต่ผู้ที่มีความสุจริตและมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จนะครับแล้วท่านดำรัสอีกว่าผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจแม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจท่านก็ยังดำรัสแบบนั้นนะครับว่าถ้าคนที่ทุจริตเนี่ยมันทำให้บ้านเมืองต่อไปไม่ได้ท่านจะบอกกับทุกท่านว่าพระราชทานเรื่องนี้ตลอดมาเรื่องความซื่อสัตย์บริสุทธิ์และจริงใจนะครับอันนี้เป็น หลักการทรงงานจริยธรรมของท่านแล้วก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งในคุณธรรมนั้นซึ่งผมว่ามาแล้วเนี่ยมาทำแบบนี้แล้วก็ที่ตะกี้ผมประทับใจว่าก็ยังยืนยันจะทำอินทรีย์เขาเรียกว่าเกษตรกรรมไร้สารพิษเนาะยังยืนหยัดอย่างที่แล้วก็ยืนหยัดว่ามันจะเป็นอะไรก็ได้มันเหตุผลมาเรารับได้เราจะขาดคุณก็ได้นะเรารู้แล้วประมาณเรากินน้อยใช้น้อยเป็นนะแล้วเราก็รอพอภูมิคุ้มกันที่เรารู้จักแล้วนะอันนี้คืออีกห่วงหนึ่งนะครับพอประมาณแล้วนี่ว่าเราล้อมแล้วก็มันจะโดนแมลงกินก็ได้หรือภัยพิบัติมันจะมาก็ได้เราก็พร้อมรับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็อยู่ใน3ห่วง2เงื่อนไขของพระองค์เลยแล้วอยู่ในหลักของจริยธรรมแล้วพอตะกี้อาจารย์อาสุเมธพูดอีกทีหนึ่งมันยิ่งย้ำชัดเลยว่าหลักการของเราเนี่ยมันยิ่งทำแล้วยิ่งให้เราเนี่ยกรรมแบบนี้แหละการกระทำแบบนี้แหละแล้วการตั้งจิตตั้งใจอย่างเงี้ยมันคือความซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็จะน้อมนำอาจารย์อีกขั้นหนึ่งไปเป็นหลักปฏิบัติเช่นกันครับผมก็เป็นแฟนเกษตรกรรมมาเหมือนกันครับขอบคุณอาป้อมครับ